นะครับเพราะผมมีหน้าที่ที่จะช่วยลุงมีหน้าที่จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นลุงไม่เหน็ดเหนื่อยอยู่แล้วเรื่องพวกนี้นะครับเพราะเมื่อเรารู้ว่าเราทำหน้าที่เราก็ไม่เหน็ดเหนื่อยกับสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่เซนส์ของผู้มีหน้าที่มันจะเหนื่อยแล้วก็รำคาญครับลุงจะไม่รำคาญนะให้ดูไม่รำคาญไปหนังสือใครก็ตามทีพยายามปรับแก้ให้มันอันนี้ไปทีหนึ่งอ้าวมีไหมพิมพ์มาเนชานะจ๊ะกดหมายเลขหนึ่งพิมพ์มาเลยบอกความรู้สึกรวมทั้งไม่รู้สึกอะไรก็บอกมานะครับคนจะไม่รู้สึกอะไรเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าลุงจะให้เรื่องอะไรต่อเพื่อไปด้วยกันรู้สึกร้อนทั้งตัวเลยค่ะโล่งๆตัวสบายค่ะมันมีคำถามง่ายๆว่าไอ้แค่แสงมันร้อนได้ยังไงวะวะมันร้อนยังไงนั่นคำตอบที่ท่านได้นั่นนะครับคือใส่กระบุงเอาไว้เลยครับใส่กระบุงเอาไว้เลยมันเป็นรหัสของเนื้อเยื่อของตัวท่านเองนะครับเป็นรหัสรหัสคือความรู้สึกนั่นนะครับนั่นคือรหัสนะฮะจำหน่อยครับรหัสส่วนตัวร้อนที่ฝ่ามือทั้งสองข้างค่ะนั่นคือรหัสนะครับผมย้ำคำว่ารหัสนะครับนอนหลับตาเห็นแสงวงใหญ่ในตาตามดูไปเรื่อยๆสุดท้ายเห็นแต่จุดสีขาวใสที่เล็กจ้าโอ้โหจริงๆแล้วของแท้ๆเขานะของแท้ๆนะฮะง่ายๆขออนุญาตนะครับแผ่นฟ้าทั้งหมดแผ่นฟ้าทั้งหมดนะสมมติว่าเรานอนหงายอยู่บนหลังเขาเหมือนอะไรเหมือนขุนเขาสาวนาออนสาวนะนางสาวนะงงไหมครับขุนเขานางนอนลุงบอกว่าขุนเขานางสาวนอนหงายมีหงายเก่งด้วยนะหงายไงมันจะเห็นแผ่นฟ้าทั้งหมดฟังให้ดีนะครับแล้วมันจะย่อส่วนทั้งหมดนะให้เหลือแค่ประมาณปลายเข็มอธิบายความอย่างนี้ครับจิตมันย่อได้ขยายได้นั่นเองครับจิตเนี่ยมันย่อคือเหลือปลายเข็มแผ่นฟ้าทั้งหมดนะ180องศาเนี่ยมองไปเนี่ยเขาขาวใสๆเขาเนี่ยมันย่อปุ๊บเหลือแค่ปลายเข็มใครทำได้ขนาดนั้นโอ้โหยอดเยี่ยมมากเกินยอดเยี่ยมมากบอกให้ทราบว่าดูสิลุงเนี่ยจะขนาดไหนพูดเรื่องจิตขยายก็เต็มเลยแหละครับเต็ม180องศาไม่พอมัน360องศาเลยครับนี่คือเรื่องจิตรู้เรื่องจิตต้องรู้ระดับนั้นมันจึงจะใช่ผมว่าไม่ใช่แค่รู้แค่ผ่านภาษาเข้าใจมั้ยครับมันมีสัญลักษณ์ของมันอยู่ไม่รู้ละลุงได้สัญลักษณ์นี่มาก็แล้วกันจึงพูดได้เต็มปากเต็มคอไม่เคอะไม่เขินด้วยที่ว่าเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องของส่วนตัวนะครับทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมด้วยนะครับจะรู้ได้เพราะมันมีแม่บทอ่ะมันมีมาสเตอร์นั่งพูดอยู่นี่คือมาสเตอร์โอเคไหมครับเปิดตัวเป็นมาสเตอร์ด้วยครับที่ว่าโอเคนะนอนตะแคงได้ยินเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับหัวใจเต้นดีมากนะครับในตัวโดยเฉพาะปลายนิ้วมือด้วยหัวใจมันก็เต้นปลายนิ้วมือมันก็มีอะไรมีรหัสให้อีกทีนึงและปลายเท้าด้วยโอ้โหสุดยอดนะรู้สึกถึงกระแสอุ่นๆในตัววิ่งมาเป็นระรอกที่ปลายมือทั้งสองข้างพอมองไปที่จุดตรงกลางในตัวมีการกระตุกนิดเรื่อยๆนะนั่นก็คือลุงใช้คำว่าศักยภาพของคำว่าเรานะครับกระพริบมีคำว่าเราให้นึกถึงคำว่าสะกิดคำว่าเราเนี่ยแล้วท่านก็มีปฏิกิริยาตอบสนองกับเสียงเราที่ฝั่งลุงทำนะครับจำด้วยนิดนึงครับมันจะเชื่อมต่อกันนะคำว่าเรา
สัตว์ทุกตัวมีปฏิกิริยาตอบสนองกับสิ่งเราทุกตัวนะครับไวรัสโคโรนาเหมือนกันนะครับจำด้วยครับบอกให้ทราบไว้นะครับจำไว้เลยครับว่าเป็นคุณสมบัติของสิ่งที่มีชีวิตโทษทีเป็นคุณสมบัติของได้ครับได้เป็นคุณสมบัติของสิ่งที่มีชีวิตจะต้องตอบสนองกับสิ่งเรายกตัวอย่างเช่นสิ่งที่มีชีวิตจะเป็นต้นไม้ต้นไม้จะตอบสนองกับสิ่งเราสิ่งเราที่ว่านั้นคือแสงสว่างของดวงอาทิตย์น่ะมาน่ะมาสังเกตไหมฮะกลางคืนใบไม้รอบบ้านท่านอ่ะใบกระถิ่นก็ได้เอาน่ะมามันจะหุบกลางวันมันก็แผ่ออกมานั่นเรียกว่าตอบสนองตอบกับสิ่งเราเห็นไหมครับถ้าเป็นต้นใบยาลาบที่นี่ครับเดินไปเตะหน่อยมันก็หุบหมดแล้วใบนั่นตอบสนองตอบสิ่งเรานั่นคือพืชนะสัตว์จะเร็วกว่านี้เยอะเห็นไหมตอบสนองสิ่งเราหมดนะเป็นคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติของสัตว์ก็มี1กินอาหาร2ขับถ่าย3แพร่พันธุ์ไวรัสโคโรนาเป็นสัตว์นะครับจะแพร่พันธุ์เชื้อราครึ่งสัตว์ครึ่งพืชนะครับเชื้อราเนี่ยเช่นเห็ดครึ่งหนึ่งเป็นพืชครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์โอเคนะพยายามเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้บ้างเอาไว้เถอะครับมันไม่มีเสียหายเนี่ยนะครับสิ่งไม่มีชีวิตจะไม่ตอบสนองกับสิ่งเราหรือว่าสิ่งที่มีชีวิตมีพลังงานมีพลังชีวิตอยู่ทุกตัวเรากินใบไม้ทุกใบเราได้รับเอาชีวิตของเขามาเป็นพลังงานของเราเนี่ยมันคิดยังไงให้ได้เรากินใบไม้เป็นข้าวทุกเม็ดนะฮะเอาชีวิตของเขามาเป็นพลังงานของเราอย่าลืมนะพืชเป็นชีวิตนะฮะอย่าลืมนะเห็นไหมเอาชีวิตของเขามาเป็นพลังงานของเราเห็นไหมนี่ความคิดมันเนียนนะงั้นอย่าหยิบโยงกับลุงเนี่ยอย่าหยิบโยงครับเพราะว่าลุงเป็นคนที่เนียนพวกนี้นะครับเป็นเนียนพวกนี้ก็จะจำแนกแจกแจงให้ฟังเป็นลำดับนะครับโอเคยินดีด้วยครับขอบคุณขอบคุณใจนะครับหัวใจเต้นแรงและได้น้ำเป็นยาค่ะโอเคดีใจมากครับคุณมัทนายินดีครับคุณจิราแหละโอเคคุณจิราจิราร้อนวูบวาบตามใบหน้ามีเหงื่อซึมด้วยค่ะโอเคครับคุณชุตนันนะครับตาสว่างขึ้นมากค่ะและปวดหัวเข่ามากเฮ้ยปวดหัวเข่าขยับเข่านะโยมนะธนพรนั่นนะปวดหัวเข่าก็ขยับเข่าวันนี้มาที่นี่เขาจะขยับเข่าให้เห็นเดินดีแล้วกลับบ้านขยับเอาโยมนะครับวันนี้รู้สึกร้อนภายในกายค่ะอาการหาวลดลงค่ะมีเหงื่อซึมเล็กน้อยสมองโล่งปลอดโปร่ง Thank you very big โอเคครับคุณมรกตนะฮะร้อนๆและมีอาการเย็นๆทั้งร้อนสลับเย็นนะครับใช้ได้ครับร้อนสลับเย็นมันเป็นการเปรียบเทียบนะครับร้อนเย็นร้อนเย็นเนี่ยฮะตัวนี้มันเหมือนกับเราดินสอแต่ต้องให้เราได้ปัญญานะครับตรงนี้มันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นมันแปลกไอความแปลกนี่นะครับมันเหมือนกับเราได้เราดินสอมันจะแหลมไปเรื่อยคมไปเรื่อยนะครับคล้ายๆมันอะไรมันตรงข้ามกันเลยอ่ะเหมือนกับผิดถูกดีชั่วทํานองเดียวกันรู้ดีรู้ชั่วรู้ร้อนรู้เย็นอย่างเงี้ยดีชั่วมันจะพยายามหักล้างกันหักล้างให้เหลือคำว่าสมดุลคือไม่ดีไม่ชั่วถ้าสมดุลนั้นจะไม่ดีไม่ชั่วไม่ดีและไม่ชั่วรู้ดีรู้ชั่วจะไปหาสมดุลคือจะรู้คำว่าดีรู้คำว่าชั่วร้อนเย็นเหมือนกันเริ่มต้นรู้เย็นต่อไปก็เอ้ยไม่เย็นไม่ร้อนวะเนี่ยมันจะไปหาตัวกลางนะครับคุณจันทร์โสภาคำนะคะโอเคเนี่ยนี่ก็คือดีอย่างเงี้ยครับออกมาลุงก็จะได้เพิ่มเติมให้ท่านก็อยู่หน้าจอเดียวกันเนี่ยครับ
ทางฝั่งเฟซก็สามารถดูได้หมดนะครับรู้สึกตัวรันวุบว่าหัวใจเต้นแรงหัวใจเต้นแรงนั้นเป็นการเหมือนกับหัวใจมันออกกำลังกายนะครับทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงเมื่อหัวใจแข็งแรงมันก็จะมีแรงมีกำลังสูบฉีดดันเลือดนั่นเองครับสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงจำนะครับต้องจำหัวใจเต้นแรงจะเป็นเช่นนั้นแต่ต้องเป็นลักษณะที่ลุงกำลังควบคุมให้อยู่ด้วยนะ เดี๋ยวนี้ด้วยครับเพราะลุงมันจะได้ภาษาลุงด้วยได้พลังงานเสียงจากลุงด้วยที่เวลาท่านพูดมามันไม่เหมือนกับที่อื่นที่อื่นเล่นโอ้โหเต้นแล้วโอ้โหใจจะขาดตายมันจะไปรูปนั้นเลยทั้งนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมครับสังเกตนะครับท่านตกใจที่ไหนก็ตามเต้นแล้วโอ้โหใจจะขาดตายแต่ที่นี่เฮ้ยใจเต้นแรงแต่มันเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเอ้ยมันแข็งแรงไว้ไหนมาสังเกตให้ดีครับนี่คือสิ่งที่ท่านได้เมื่อเวลาแชร์ความรู้สึกมาแล้วโอเคนะคุณไกรทองนะฮะรวมทั้งหลายท่านด้วยครับถ้าหากว่ามีสถาถ้าหากว่าหัวใจเต้นแรงดังเดียวกันเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยพ่อบอกว่า1 สิ่งท่านได้ว่าเวลาผมขยายความปุ๊บมันจะเต็มจอนะเต็มจอหมายความว่าเต็มหน้าตักเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล้านหลายสิบล้านคนด้วยมันจะได้พร้อมกันนะครับมันดีตรงนี้อย่าลืมว่าลุงคิด1ต่อไม่รู้กี่ล้านคนในเวลาเนี้ยเดี๋ยวนี้ครับ ส่วนทางท่าน1ต่อ1กับผมเท่านั้นเองนะครับจำเป็นละต้องจำให้ได้ครับท่านอยู่หน้าจอต้อง1ต่อ1กับผมเท่านั้นเองส่วนทั้งฝั่งผมในจอ1ต่อไม่รู้กี่ร้อยล้านคนอันจริงๆนะลุงคิดอย่างนี้จริงๆนะเอาพ่อลุงจะรู้ว่ามีประโยชน์โอเคนะใครก็ตามที่อยู่ในบทบาทนี้ไม่จะเป็นอาชีพใดอาชีพนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ยิ่งง่ายครับถ้าหากว่าท่านไม่ถืออีโก้จนเกินไปแต่ถ้าหากว่าท่านถืออีโก้มากยอมแล้วครับลุงก็ยอมครับกลุ่มอีโก้เยอะลุงยอมจริงนะครับโอเคนะส่วนมากอีโก้เนี่ยเยอะครับถอยหลังมาหาอิฐดีกว่าใครอยากจะรู้ตัวเองนะฮะรู้จักคำว่าอิฐสัญชาตญาณเนี่ยรู้ตัวเนี้ยคนไหนก็ตามที่สามารถทำความเข้าใจเรื่องอิฐคือเรื่องสัญชาตญาณได้ดีคนนั้นจะก้าวข้ามได้เยอะหลายๆอย่างด้วยแน่นอนครับมันต้องในลักษณะที่เป็นซูเปอร์อีโก้ด้วยขอโทษใช่มันต้องซูเปอร์อีโก้นะฮะจึงจะหยุดอีโก้ขอโทษหยุดอิฐได้นะครับเห็นไหมไปโน่นนะคนไหนเข้าใจคำว่าอิฐอีโก้หรือซูเปอร์อีโก้เนาะคนไม่เข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจตามลุงที่ว่าเนี่ยก็ไม่เสียหายอะไรนะครับเปิดคลิปเดิมที่แชร์ไว้ใหม่ๆทุกวันให้น้องแก้มแดงดูและรับพลังงานแสงให้เขาดูก่อนนอนทุกวันน้องเขาจะนับวันพูดเก่งเรียกและจำลุงได้ตลอดยกมือไหว้นอบน้อมย่อตัวทุกครั้งพัฒนาคล่องตัวดีฉลาดดีขึ้นอันนี้หลานสาวคุณแก้วตาหลานสาวคือลูกสาวของลูกสาวโอเคไหมครับหลานสาวลูกสาวของลูกสาวหลานสาวพัฒนาคล่องตัวฉลาดขึ้นทุกวันแม่น้องบอกเกินไปนะลูกอ๋อแม่ของลูกอ๋อมันเกินไปแล้วลูกเจอลุงหอกทีไรก็โอ้โหนี่หายใจเข้าก็ลุงหอกหายใจออกก็ลุงหอกเอ๊ะลุงหอกโอเคดีแล้วล่ะครับให้เด็กเขาซึมซับไปเถอะครับไม่เขาไม่ได้แบกเอาไว้หรอกของพวกนี้นะครับไม่หนักส่วนไหนหรอกเด็กเขาก็ไปตามลูกครับว่าสื่อสารที่เป็นสัมผัสตั้งแต่เขาเริ่มเกิดมากี่วันลุงก็อุ้มแล้วใช่ไหมใช่ป่ะต้องคิดอย่างนั้นให้ได้นะครับแล้วก่อนที่เขาจะออกมาจากท้องเนี่ยลุงแตะหน้าท้องให้กับแม่เขาไม่ใช่สองหรือสามเดือนเลยมันสื่อสารมันมาตั้งแต่ตรงนู้นนะจานาชาคุณแม่ของหลานคุณแก้วตาขอได้โปรดเข้าใจตามนี้นิดนึงแล้วมันจะง่ายกับดวงนะครับวันรับแสงใช้มือลูบใบหน้าและแขนรู้สึกชาที่ผิวขา
มันรู้สึกชานะเวลาลงให้เสียสังเกตอย่าลืมว่าไม่มีความเสียหายแต่ประการใดนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงนะฮะคุณยุพเรศนะฮะนั่งมองไฟกระพริบเป็นสองดวงเป็นไรหรือเปล่าครับเป็นสองดวงเป็นไรไหมเดี๋ยวนะไม่น่าจะเป็นอะไรครับไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับในวาระของผมผมให้ทราบนะตอนที่มีสมาธินั้นใหม่ๆนะครับยุคนั้นมันอยู่ที่ยึดอยู่ที่เกียกกายมันมีต้นเสาไฟฟ้าอยู่หน้าห้องพอดีมองไปนี่ก็เจอต้นเสาไฟฟ้ามองไปมาต้นเดียวมันดันเป็น3ต้นเลยนะครับเห็นไหมผมได้ตั้ง3ต้นนะฮะอันนี้ท่านดวงไฟได้เห็นได้2ดวงนะถ้าผมมองผมได้เป็น3ดวงในซ้ำไปอะไรทำนองนั้นนะครับนี่ผมเทียบให้ฟังนะฮะว่าสิ่งที่ผมมีณวันนู้นนะโอ้ยิ่งสงสัยตัวเองหนักต้นเสาหาได้เป็นทั้ง3ต้นโอ้โหกูระบ้าหรือเปล่าเนี่ยก็อยู่คนเดียวนะนั่นแหละถึงบอกว่าแอบนอร์มอลคือตรงนี้เองครับเกินบ้าลุงงอกมนุษย์เกินบ้าก็พูดจังคำนี้นะฮะก็ขอให้เป็นลุงหมอคนเดียวก็แล้วกันนะเกินบ้านะครับไอ้ที่เขาว่าบ้านะครับแต่ลุงบอกว่าลุงน่ะเกินบ้าเข้าใจมั้ยแอบนอร์มอลไงโอ้แต่ต้องตามด้วยอันคอนเซียสด้วยนะฮะจึงจะเป็นของจริงแท้นะครับถ้าหากว่าไม่ตามด้วยอันคอนเซียสจริงเราโหแก้ผ้าเดินแน่เข้าใจไหมว้าวผมคนหนึ่งที่ฟังรายการถ่ายทอดสดของลุงและดูแสงที่ลุงปล่อยออกมาแต่ไม่เคยมีอาการอะไรเลยอ้าวดีมากมาดีมากครับคุณอะไรทุนธีรพงศ์วันนี้ก็มาที่นี่ไม่ใช่เหรอใช่ป่ะธีรพงศ์ใช่ไหมใช่ป่ะคุณธีรพงศ์วันนี้มากับลูกสาวแม่ยายไม่ใช่เหรอวันนี้หรือว่าไม่อ๋อคนละนามสกุลโอเคคนละนามสกุลครับสุราโสเหรอนามสกุลสุราโสเหรอใช่นะน่าจะใช่ลุงก็คงไม่ใช่ภาษาไม่วรรณยุกต์ลุงแย่เหมือนกันนะผมคนหนึ่งที่ฟังรายการถ่ายทอดสดของลุงและดูแสงที่ลุงปล่อยออกมาแต่ไม่เคยมีการรู้สึกอะไรฟังให้ดีนะครับฟังคำถามย้อนนิดนึงฟังภาษาลุงเข้าใจไหมในแต่ละคำในแต่ละคำที่สื่อสารให้มาเนี่ยฟังทันไหมเข้าใจไหมแล้วมันย้อนแย้งภาษาลุงไหมตอนนั้นสำคัญเหมือนกันนะถ้ามันย้อนแย้งแปลว่ามันยังเข้ากันไม่ได้นะครับนะฝากเอาไว้กรุณาขบนู้นไว้กรุณาคิดตรงนี้นะภาษาลุงเป็นโทษไหมเห็นไหมครับเป็นโทษแก่ท่านที่อยู่ผู้ฟังโดยตรงไหมและหรือเป็นโทษกับบุคคลอื่นไหมในโลกใบนี้ต้องคิดอย่างนั้นด้วยนะครับนี่ครับเป็นโทษกับคนอื่นไหมต่อว่าต่อขานใครไหมให้ร้ายป้ายสีใครไหมประมาณนั้นนะครับนะพยายามมองรูปแบบนั้นภาษาลุงต้องไปรูปแบบนั้นนะครับแล้วจากหน้าซึ่งมันต่างจากหน้าจอทั่วไป ท่านดูหน้าจอใครก็ตามสังเกตเลยร้อยคนคนนั้นจะพูดเรื่องของคนอื่นร้อยคนมี99คนครึ่งพูดเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นเลยแต่ลุงไม่โอเคไหมเราพูดเรื่องของเราแปลว่าท่านกับผมโดยเฉพาะยิ่งผมรู้เรื่องของผมพูดเรื่องของผมมันตรงกับเซนส์ของท่านหรือไม่เห็นมั้ยถ้ามันตรงมันก็ไปกันได้นะขอให้เข้าใจตรงนี้เพราะว่าที่นี่ไม่มีแพ้ไม่มีชนะที่นี่ไม่มีคําว่าหาเสียงโอเคมั้ยครับแต่ต้องให้เข้าใจนะพยายามเข้าใจพวกนี้ครับคุณธีรพงษ์ฮะแล้วจะได้รับกระแสต่อไปในวันต่อไปนะครับโอเคจบตรงนี้เนี่ยดีตรงนี้นะครับถึงอยากจะรู้คนที่รับไม่ได้ผมจะได้ใช้ภาษาใหม่เข้ามาเชื่อมโยงให้มันจะได้อย่าลืมว่าลุงมีหน้าที่นะครับหน้าที่ที่จะให้นะครับจำตรงนี้เป็นหลักนิดนึงร้อนทั้งตัวเลยค่ะเหมือนมีไฟสุมอยู่ภายในยาชื้นออกมาเยอะเต็มแผ่นหลัง
หายใจอิ่มโอ้โหต้องบอกว่าอิ่มเอิบอิ่มอย่างนี้เพราะต้องอิ่มเอิบมันเต็มโอ้โหเนี่ยอย่างนี้นะที่ได้กันนะครับขอให้เปรียบเทียบนะครับคุณธีรพงศ์กับคุณในคอมเมนต์ทั้งหมดแหละครับค่อยๆอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนด้วยครับนะมันจะได้ประกอบกันกับภาษาที่ลุงได้สื่อสารกันอยู่ในขณะนี้นะครับอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนๆเราก็เชื่อว่าเขาได้ในส่วนตัวก็เล่าสู่กันฟังแต่อย่ามาห้ามชมอย่ามาชมเชยลุงนะครับไม่จำเป็นอย่ามาชมเชยลุงนะครับจำด้วยครับตรงนี้ลุงไม่ต้องการตรงนั้นลุงต้องการความเข้าใจเป็นหลักเข้าใจของท่านผมก็พยายามต้องเข้าใจท่านเหมือนกันนะครับใจเขาใจเราเนี่ยเข้าใจกันเปลี่ยนไปช่วยกันมาต้องการตรงนั้นมากที่สุดยุบยับตามร่างกายแล้วหาวสบายตัวโอเคครับคุณ RXV คุณสุกฤตนะฮะโอเคครับรับแซบตามนี้ก็ได้ครับเนี่ยคือได้โอเคนะคุณมนตการมือชาตัวเบาอารมณ์ไม่สดชื่นค่ะลุงอารมณ์ไม่สดชื่นทำไงเนาะจะสดชื่นก็ต้องถอยกลับคืนมาว่าในเมื่อมันไม่สดชื่นมันหงุดหงิดรายรับกับรายจ่ายมันไม่ไปด้วยกันเงี้ยรายรับรายจ่ายประจำวันมันไม่ไปด้วยกันถามว่ามีหนี้ไหมถ้าไม่มีหนี้โอ้โหก็ถึงแม้ว่าไม่ไปด้วยกันแล้วก็ยังไม่มีหนี้แต่หนี้อะไรก็เสียแต่ถ้าไม่มีหนี้โอ้โหชีวิตไม่มีหนี้นี่ผมบอกว่ามันสบายเกินครึ่งนะชีวิตเนี่ยจริงๆเอาถึงแม้ว่าจะขาดบ้างเหลือบ้างแต่การไม่มีหนี้เนี่ยโอ้โหผมว่ามีความสุขเข้าไปเกินกว่า 50% แล้วชีวิตนี้นะครับจำเป็นหลักนิดนึงนะแต่การที่ไม่มีหนี้จริงอยู่แต่ไม่มีที่อยู่อาศัยของตัวเองใช่ไหมครับอันนี้ต้องหาแหละครับให้มันอยู่ให้ได้นะเคนั้นต้องเพิ่มสปีดอัพเข้าไปแล้ว เพื่อให้ได้มาสิ่งนั้นจะใหญ่จะเล็กขอให้เป็นอิสรภาพของการนอนนะครับเสรีภาพอิสรภาพของการนอนนะฮะถึงมันจะเล็กก็อบอุ่นประมาณนั้นนะครับโอเคตื่นยุบยิบที่ฝ่ามือมากค่ะร้อนใจกลางฝ่ามือทั้งสองยุบยิบออกมาถึงหลังมือและท่อนแขนทั้งสองข้างโล่งเบาสบาย Thank you very big คุณปณิศรานะคะพลังงานบริสุทธิ์เห็นชัดเจนจากมีเส้นผมมีน้อยพลังงานบริสุทธิ์เห็นชัดเจนจากมีเส้นผมจากมีเส้นผมมีน้อยหัวล้านขณะนี้น้องมีผมดกดำแล้วอายุ1 ขวบกับ3 เดือนเมื่อตอนต้นเนี่ยต่างจากลูกสาวเพื่อนแม่แก้มแดงน้อยมากแทบจะไม่มีทั้งที่มีอายุ3 ขวบแล้วโอเคอย่างนี้บอกถึงเส้นผมของน้องอายุ1 ขวบ ผมดำเลยส่วนลูกคนอื่นข้างๆบ้านกันแล้วกันนะอายุ3 ขวบแล้วเส้นผมไม่มีหรือว่ามีน้อยกว่าประมาณนั้นครับคุณแก้วตาก็ลองอย่าเราเปรียบเทียบงั้นก็พอได้นะแต่อย่าไปพูดนะฮะจะไปพูดแล้วมันจะรับเบรกกันกับเพื่อนบ้านนะครับอย่าไปพูดเพราะว่าอย่าลืมว่าน้องแก้มแดงเนี่ยเขาถูกลุงสัมผัสตั้งแต่อยู่ในท้องตอนอายุที่เขา3 เดือนอยู่ในท้องนึงนะครับต้องเอาตอนนั้นเข้าไปเป็นหลักด้วยนะครับแล้วเวลาเกิดมาแอมาปุ๊บก็ลุงสัมผัสตัวไม่กี่วันก็สัมผัสตัวไม่ถึงเดือนไม่ใช่เหรอเนี่ย
นะฮะจนกระทั่งมาถึงนั้นมันก็เจริญวัยต่างกันนะครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยยืนยันว่าจะเจริญวัยต่างกันนะครับไอ้เรื่องนี้เป็นที่ยอมรับกันแล้วนะครับสำหรับคนที่มีลูกๆเด็กๆเข้ามาหาหลวงแต่เด็กๆนะครับอันนี้ยอมรับโดยทั่วๆกันอยู่แล้วล่ะคุณลุงคะเขาเล่าว่าคนที่เลี้ยงแมวจะช่วยป้องกันพลังที่ไม่บริสุทธิ์ได้ในส่วนหนึ่งจริงไหมคะจะป้องกันพลังงานไม่บริสุทธิ์ได้ในส่วนหนึ่งได้จริงไหมคะความจริงน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าความจริงน่าจะเป็นตัวเราว่าเรามีเมตตากับสัตว์นะความจริงน่าจะกลับมุมนะฮะไม่ใช่เป็นการป้องกันพลังงานไม่บริสุทธิ์ตรงนั้นไม่ใช่ค่อนข้างจะแน่นอนนะการเลี้ยงแมวดูแลแมวเป็นการป้องกันพลังงานไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมคะตรงนี้ยังไงก็ไม่น่าจะใช่ข้อดีกว่าไม่ใช่แน่นอนของจริงที่มันใช่คือเราผู้เลี้ยงมีเมตตากับเขานะมีเมตตาเขามันก็เป็นการสร้างพลังงานบวกให้กับเราพลังงานบวกกับพลังงานบุญนะครับนะใช่ไหมพลังงานบวกพลังงานบุญคือพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยนะครับสร้างขึ้นมาในตัวเรานะเสร็จแล้วมันจะป้องกันพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในทีไม่ใช่แมวไปตัวป้องกันให้ชัดไหมครับผมว่าชัดนะเหมือนกันทุกอย่างนะครับมันก็คอนเซปต์ไอเดียตรงนี้นำไปใช้ได้ทุกเรื่องโอเคไหมจากตัวเราโดยตัวเราเพื่อตัวเราแล้วก็ป้องกันสิ่งที่เลวร้ายให้กับเรานะครับลุงไม่กลัวไวรัสโคโรนาเพราะอะไรพ่อลุงรู้ตรงนี้เห็นไหมครับก็ยืนยันมาอย่างโคโรนาอีกครั้งเคยลุงไม่กลัวเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าเพราะอะไรก็ยืนยันในสิ่งที่ลุงมีใช่ไหมครับมันเป็นตัวอย่างยืนยันว่าลุงเป็นตัวอย่างไม่รู้ละเป็นตัวอย่างของความมีความเป็นในสิ่งเหล่านี้ก็แล้วกันเป็นตัวอย่างของความมีความเป็นของพลังงานบริสุทธิ์ก็แล้วกันนะผมขออนุญาตใช้คำนี้เป็นคำที่ลุงใช้ได้เสมอต้นเสมอปลายอยู่แล้วนะครับเห็นมั้ยฮะยืนยันความมีความเป็นของตัวเองที่มีอยู่โอเคมั้ยครับดูซิภาษาลูกมันจะอะไรฟังให้ดีนะครับมันจะกระทัดรัดมันจะบีบรัดมันไม่เชิงมันไม่ออกไปลักษณะแบ่งรับแบ่งสู้มันขมวดเลยมันลงเลยอย่างเงี้ยโอเคให้สังเกตมากๆนะครับแบ่งรับแบ่งสู้ใครก็พูดได้โหง่ายจะตายไปก็เรียกว่าภาษาตัวรอดพวกอาจจะบางทีไงภาษาตัวรอดผมฟังนานที่ไหนแล้วพวกนี้ผมก็ฟังรักษามารยาทไปงั้นแหละถ้าอยู่ในวาระฟังนะ ฟังรักษามารยาทแล้วก็ไม่งุนงิดด้วยครับฟังได้ทั้งวันแหละแต่ก็กักไว้ในใจแล้วโอเคนั่นเองโอเคนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วใช่ลุงดูเวลาแล้วใช่เลยแล้วสอ4ทุ่มกับอีก40นาทีสมบูรณ์แล้ววันนี้วันนี้ต้องขอบคุณท่านที่บอกเรื่องของแกนโลกนะครับลุงได้ชอออฟได้เต็มที่เลยนะครับชอออฟก็ชอออฟความมีความเป็นไงก็ทำเอาไว้อยู่แล้วลุงจะรู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งข้างหน้าต้องเจอภาษาเจอคำถามตอบลุงก็ทำไว้เลยแล้วลุงรู้อยู่แล้วว่าต้องเจอเพราะสิ่งที่ลุงมีอยู่นี่มันต้องเจอวันยังค่ำเพราะมันแปลกมันแปลกใช่ไหมครับเจอดีแล้วการเจอกันอย่างนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่มันแชร์กันนะครับโอเคดินดีด้วยทุกคนทุกท่านเนาะอ่ะพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกติหรือมากกว่าปกติก็ยิ่งดีแต่มีข้อแม้นิดเดียวซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะคุณโยมขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอทุกคนทุกท่านเนาะขณะเดียวกันเวลาจะได้มาแล้วก็ขอให้ท่านมาที่ปกป้องคุ้มครอง
การงานบริวารและทรัพย์สินของคารที่หามาได้ใช่ไหมครับตลอดเวลาก็แล้วกันเนาะต่อไปก็เดินทางล่ะจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกและทางอากาศหมดไหมครับพี่วานผมว่าหมดนะขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยในปัจจุบันเอวังก็มีแต่กระทำนิสาทุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม